วันนี้เป็นวันฮาริรายอวันสำคัญวันหนึ่งของผู้นับถือศาสนาอิสลามนะคะตามปกติแล้วจะร่วมกันเฉลิมฉลองอย่างคึกคักแต่ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ต้องกำหนดมาตรการเข้มข้นห้ามรวมตัวละหมาดในมัสยิดเพื่อที่จะลดความเสี่ยงในการระบาดโดยเฉพาะใน13จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวดซึ่งรวมถึงจังหวัดปัตตานีชาวบ้านก็ต้องปรับวิถีให้สอดคล้องกับสถานการณ์ติดตามจากคุณพัชราจิตคำค่ะเสียงตามสายคำกล่าวสรรเสริญพระเจ้าดังมาจากมัสยิดชุมชนในอำเภอเมืองปัตตานีช่วยสร้างบรรยากาศวันฮารีรายออีดีนัดฮาครั้งนี้ให้ดูมีชีวิตชีวามากขึ้นควบคู่กับเด็กๆในชุมชนต่างสวมเสื้อผ้าใหม่ตามรูปแบบชาวมุสลิมเพื่อต้อนรับวันสำคัญของพวกเขาท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ที่แพร่ระบาดเป็นวงกว้างการยกระดับมาตรการใน13จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวดโดยเฉพาะการจำกัดการเดินทางยิ่งทำให้บรรยากาศวันฮารีรายอครั้งนี้เงียบเหงาแม้จะเข้าใจสถานการณ์แต่ก็ส่งผลด้านจิตใจไม่น้อยอะไรมันเหงาอ่ะเหมือนผมลูกชายชนคนหนึ่งอ่ะซื้อตั๋วจะกลับบ้านปีที่แล้วซื้อตั๋วจะกลับบ้านก็กลับมาไม่ได้พอมาเป็นนี่ตั้งแปลนตอนรายอบวช2เดือนก่อนก็ติดโควิดก็มาไม่ได้ว่าจะกลับรายอนี้สุดท้ายก็สรุปบอกแบบไม่ต้องกลับเพราะถ้ากลับมาก็ต้องกักตัวต้องอะไรมันเป็นปัญหาอีกหลายอย่างก็เลยแกก็รายอยู่คนเดียวที่ทำงานนั่นแหละวันนี้มีปัญหาค่ะคือส่วนตัวของหนูก็คือบ้านเกิดหนูอยู่ทางโตค่ะแต่ว่าอยู่ที่นี่เป็นบ้านยายค่ะแล้วก็พอเวลาหนูจะกลับบ้านเกิดกลับไม่ได้ค่ะเพราะว่ายะลาเขาปิดก็คือเกิดปัญหาตัวหนูรู้สึกว่ามันไม่น่าเกิดขึ้นแหละโควิดนี้แต่ว่าในเมื่อพระเจ้าส่งมาแล้วเราก็ต้องยอมรับค่ะขณะเดียวกันยังมีข้อกำหนดห้ามรวมตัวละหมาดในมัสยิดทุกแห่งจึงต้องละหมาดที่บ้านแทนอย่างครอบครัวนี้ใช้พื้นที่หน้าบ้านละหมาดร่วมกันระหว่างญาติพี่น้องซึ่งเดิมอยู่อาศัยในบ้านที่ตั้งติดกันอยู่แล้วแต่ยังคงสวมหน้ากากอนามัยและงดการสัมผัสตัวตามมาตรการสาธารณสุขการงดละหมาดวันฮารีรายอในมัสยิดถือว่าเป็นครั้งที่2แล้วค่ะที่ชาวมุสลิมนั้นจะต้องมีการปรับตัวปรับวิถีชีวิตเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ค่ะซึ่งทำให้มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีแห่งนี้ที่เคยเต็มไปด้วยผู้คนในวันสำคัญแบบนี้ก็มีบรรยากาศที่แตกต่างกันออกไปค่ะแม้มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีประกาศงดการละหมาดในวันฮารีรายอแต่ยังคงมีชาวมุสลิมแวะเวียนเข้ามาเพื่อถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในวันสำคัญแตกต่างจากชุมชนสุไหงปาแนที่อยู่ระหว่างควบคุมการเข้าออกพื้นที่เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในหมู่บ้านและอยู่ระหว่างกักตัววันฉลองฮารีรายอของชาวบ้านที่นี่กว่า400หลังคาเรือนจึงไม่มีกิจกรรมเหมือนเช่นเคยทำได้เพียงละหมาดภายในบ้านและแจกจ่ายเนื้อวัวจากการทำกุลบานเพื่อประกอบอาหารในบ้านเท่านั้นเช่นเดียวกับการเยี่ยมกูโบที่มีการขอความร่วมมือให้งดชั่วคราวเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดโควิด-19 เนื่องจากข้อมูลพบว่าขณะนี้การแพร่ระบาดเกิดขึ้นในครอบครัวและคนใกล้ชิดเป็นหลักพัสราจิตคำไทย PBS รายงาน